สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูบัวลอยเผือกแก้วมะพร้าวอ่อนสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายหอมหวานอร่อยชื่นใจเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มเผือกให้สุกกันเลยครับตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้นะครับแล้วตามด้วยเผือกหั่นเต๋า1หัวนะครับน้ำหนักอยู่ที่525กรัมนะครับให้เราหั่นหนาประมาณ1เซนนะครับเราจะต้มเผือกให้สุกประมาณ5นาทีนะครับเพื่อนเผือกหั่นเต๋าของเราก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตักเผือกเราเสด็จน้ำนะครับแล้วนำไปคลุกกับแป้งมันเลยครับแป้งมัน150กรัมนะครับนำเผือกหั่นเต๋าของเราที่ต้มสุกนะครับลงมาคลุกเคล้ากับแป้งมันเลยครับคลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะครับเพื่อนคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้นำเผือกเราไปต้มให้สุกอีกรอบนึงนะครับก่อนนำไปต้มนะครับก็ให้เราเขย่าแป้งส่วนเกินออกด้วยนะครับน้ำของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้ให้เราหลีมาที่ไฟอ่อนนะครับรอให้น้ำของเรานิ่งนะครับก็ใส่เผือกที่คลุกแป้งนะครับลงไปต้มให้สุกเลยครับเมื่อแป้งสุกนะครับเผือกเขาจะลอยตัวขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนๆตักเผือกนะครับไปน็อกน้ำเย็นไว้นะครับขั้นตอนนี้นะครับนำเผือกที่สุกของเรานะครับมาน็อกน้ำเย็นเลยครับพอเผือกของเราเย็นตัวนะครับก็ให้เราตักเผือกของเราไปพักเสด็จน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการเคี่ยวน้ำกะทิกันเลยครับขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใส่หัวกะทิลงไป350 ml และตามด้วยหางกะทิ700 ml ใบเตย1มัดเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายขาว180กรัมแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเคี่ยวกะทิของเรานะครับเคี่ยวน้ำตาลทรายละลายและกะทิของเราเดือดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับน้ำกะทิของเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเลยครับเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นนะครับ1ลูกแล้วก็ให้เราคนสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยครับแล้วก็ตามด้วยเผือกของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วคนให้เข้ากันเล็กน้อยเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูบัวลอยเผือกแก้วมะพร้าวอ่อนสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูขนมหวานที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติหอมหวานอร่อยมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้